สวัสดีครับผมดร.ดนัยเทียนพุทธครับวันนี้ผมมีบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันผมคิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะเหมาะสมดีก็คือ disruptive innovation นะครับคำนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับก็ผมได้อธิบายความหมายใน2ลักษณะคือลักษณะที่1 disruptive นะครับว่าเป็นการปิดทะลวงหรือฝ่าทะลวงปิดเกมธุรกิจอื่นนะครับแล้วก็เป็นการdisrupt ตัวเองด้วยนะครับอีกอันหนึ่ง innovation หลายท่านก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้ว innovation เป็นเรื่องสิ่งใหม่ๆหรือเป็นการทำยังไงเพราะนั้น disruptive innovation เมื่อมารวมกันก็เป็นการฝ่าทะลวงนะครับใช้นวัตกรรมในการฝ่าทะลวงหรือปิดเกมธุรกิจอื่นเลยนะครับโดยแนวคิดเนี่ยมาจากคริสเตนเซนซึ่งสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมานะครับเรียกว่า disruptive technology แต่ผมก็มาประยุกต์ใช้ในลักษณะเป็น disruptive innovation strategy นะครับโดยมีนัยยะที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะต้องมีนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาจาก incremental เป็น breakthrough แล้วก็เพิ่มนวัตกรรมอีก 100% เลยต้องทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปหยุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่องค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีจุดอ่อนที่เป็นอะไรติดกับความสำเร็จในอดีตแล้วก็เป็นอะไรที่ช้ากับมีนวัตกรรมไม่ได้เร็วนะก็เกิดมีมิติที่สองก็คือคนที่เป็นเบอร์2เบอร์3เนี่ยอยากฝ่าทะลวงเข้าไปอยากจะเป็นไพเลทนะแซงเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแนวคิดแบบสตีฟจ็อบส์คิดว่าเอ้ยเราเป็นไพเลทได้ไหมนะครับไปในสิ่งที่นะฮะไม่มีใครไปทำเป็นตลาดใหม่นะครับเป็นโลเอ็นมาร์เก็ตนะครับแต่ขายสินค้าพรีเมียมนะครับนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากนั้นเสร็จผมก็พูดถึงว่าไอ้นวัตกรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรได้ง่ายๆยังไงก็อันที่หนึ่งมันเกี่ยวกับสเกลถ้าสเกลใหญ่ๆนะครับสามารถมีนวัตกรรมได้อันที่สองก็คือ Data แล้วก็ใช้ AI นะครับเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเข้าไปบน Big Data นะครับลักษณะพวกนี้ก็มีความสำคัญตอนนี้องค์กรขนาดใหญ่อย่างที่ผมเรียนไปว่าช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมี Transition ที่ดีได้ก็อาจจะใช้ Design Thinking เข้ามานะครับเพื่อเป็น Disruptive Innovation ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ตัวอย่างที่หลายๆบริษัทสนใจก็อย่างเช่นผมหยิบภาพตัวอย่างมาให้เห็น Gang of Four ครับก็คือพวก Google นะครับ Facebook Amazon Apple อะไรพวกนี้นะครับก็พวกนี้กำลัง move เข้าไประบบ payments นะครับเครดิตการ์ดนะครับเป็นเรื่องของ insurance แล้วก็เรื่องสินเชื่อนะการให้สินเชื่อปล่อยเงินกู้กับผู้ประกอบการหรือคนที่ขายบนออนไลน์เพราะฉะนั้นพวกนี้กำลัง move มาธุรกิจ financial ทั้งหมดเลยหรืออุตสาหกรรมการเงินนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับขณะเดียวกันท้ายที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างนั้นการจะเกิด agile innovation model ได้ก็เอา design thinking เข้ามาใช้นะครับอันแรกก็คือเข้าใจลูกค้าเมื่อเข้าใจเสร็จก็นิยามหลังจากนั้นก็ออกแบบไอเดียนะสร้างต้นแบบหรือโฟโตไทป์แล้วก็นำไปเทสก่อนที่จะเข้าไปทำจริงเพื่อนำเข้าสู่ตลาดในผลิตภัณฑ์และบริการอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆครับในการที่จะใช้นวัตกรรมในการฝ่าทะลวงหรือปิดเกมธุรกิจครับก็น่าสนใจครับมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกันอีกเจอกันได้ครับติดตามจากผมดร.ดนัยเทียนพุทธครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ